Apple Preview Feature การช่วยกันเข้าถึงสุดล้ำสำหรับผู้ทุพพลภาพอาจจะเปิดตัวพร้อมกับ iOS 16ที่จะปล่อยให้ใช้ภายในปี2022นี้ค่ะสวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย Apple ก็ได้เปิดตัวอย่างคุณสมบัติซอฟต์แวร์สุดล้ำที่จะเป็นตัวช่วยและเป็นแนวทางสำหรับผู้ใช้ทุกพลภาพนะคะที่อาจจะเปิดตัวพร้อมๆกับ iOS 16ที่จะได้ลองใช้งานกันภายในปีนี้ค่ะโดยภายในฟีเจอร์นะคะก็จะมีเครื่องมือใหม่ๆเพิ่มเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำทางสุขภาพการติดต่อสื่อสารและอีกมากมายเลยนะคะที่จะทำให้ผู้ใช้ที่เป็นทุพพลภาพเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดเลยค่ะฟีเจอร์แรกที่ Apple แนะนำสำหรับผู้ทุพพลภาพนะคะก็คือฟีเจอร์การตรวจจับประตูค่ะก็จะเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาหรือว่าสายตาเลือนรางนะคะก็สามารถใช้ iPhone หรือว่า iPad เนี่ยนำทางไปในช่วงที่จะใกล้ถึงประตูได้ค่ะเพราะว่า iPhone จะแจ้งเตือนว่าระยะทางอีกกี่เมตรจะถึงหน้าประตูเปิดอยู่หรือไม่หรือมีสัญลักษณ์อะไรติดอยู่หน้าประตูหรือเปล่านะคะอย่างเช่นหมายเลขห้องพักห้องในสำนักงานสัญลักษณ์ห้องน้ำและสัญลักษณ์ทางเข้าสำหรับรถเข็นผู้ทุพพลภาพค่ะซึ่งพลอยมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งมากๆเลยนะคะและน่าจะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาได้ดีมากๆเลยค่ะนอกจากผู้ทุพพลภาพทางด้านสายตาแล้วนะคะผู้ทุพพลภาพทางด้านร่างกายหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์สำหรับการจำเสียงช่วยเหลือเราด้วยที่เราสามารถตั้งค่า iPhone หรือ iPad ของเรานะคะจำเสียงต่างๆอย่างเช่นเสียงกริ่งหน้าประตูบ้านหรือว่าเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะเฉพาะนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะช่วยแจ้งเตือนเราได้ค่ะและอีกฟีเจอร์นึงสำหรับผู้ทุพพลภาพทางด้านร่างกายนะคะก็คือฟีเจอร์การควบคุม Apple Watch ระยะไกลด้วย iPhone ที่จับคู่ไว้ค่ะซึ่งก็จะใช้คุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ Apple Watch นะคะซึ่งเราสามารถควบคุม Apple Watch ได้ผ่าน iPhone เลยค่ะโดยใช้คุณสมบัติความช่วยเหลือของ iPhone อย่างเช่นคุณสมบัติการสั่งการด้วยเสียงและการควบคุมสวิตช์ค่ะที่สามารถป้อนข้อมูลได้หลายวิธีเลยนะคะอย่างเช่นการใช้คำสั่งเสียงแทนการแตะหน้าจอ Apple Watchเพื่อเพิ่มความสะดวกต่อการใช้งานอุปกรณ์ของเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังใช้คำสั่งมือง่ายเพื่อควบคุม Apple Watch ด้วยคุณสมบัติการทำงานอย่างรวดเร็วค่ะอย่างเช่นการดีดนิ้ว2ครั้งนะคะเพื่อรับสายหรือว่าวางสายโทรศัพท์ค่ะการปิดการแจ้งเตือนการถ่ายภาพนะคะหรือแม้แต่การกดเริ่มหรือหยุดออกกำลังกายก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะซึ่งคุณสมบัตินี้นะคะเป็นคำสั่งนิ้วหรือ Assistive Touch บน Apple Watch ค่ะซึ่งก็จะช่วยเหลือผู้ใช้ที่มีแขนผิดรูปนะคะสามารถควบคุม Apple Watch ได้ด้วยการใช้การหนีบนิ้วหรือว่าการกำมือโดยที่ไม่ต้องแตะหน้าจอ Apple Watch เลยค่ะซึ่งทีมงานนะคะก็เคยทำคลิปสรุปการสอนการใช้คำสั่งนิ้วควบคุม Apple Watch ไว้แล้วนะคะยังไงก็เข้าไปดูคลิปเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่มีอาการหูหนวกหรือได้ยินไม่ชัดนะคะก็ยังมีฟีเจอร์คำบรรยายสดช่วยเหลือด้วยซึ่งสามารถใช้ได้ผ่านทาง iPhone, iPad หรือว่า Mac เลยนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะช่วยถอดข้อความจากวิดีโอที่เราดูคอนเทนต์หรือว่า FaceTime กับคนอื่นๆได้ค่ะการประชุมทางวิดีโอการสนทนากับบุคคลข้างๆก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ฟีเจอร์นี้ยังไม่รองรับภาษาไทยค่ะซึ่งถ้าหากใช้ฟีเจอร์คำบรรยายสดในการโทรผ่าน Mac นะคะผู้ใช้ก็จะสามารถเลือกพิมพ์ตอบกลับให้อ่านออกเสียงแบบเรียลไทม์กับผู้ร่วมสนทนาได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ Apple Books นะคะที่จะมีทีมใหม่ๆช่วยให้เราอ่านเนื้อหาได้ง่ายขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำให้ข้อความหนาขึ้นการปรับระยะบรรทัดปรับอักขระหรือว่าคำต่างๆนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์เวลาหยุดพักของ Siri อีกด้วยนะคะที่จะทำให้ผู้ใช้ทุพพลภาพทางด้านการพูดเนี่ยสามารถปรับช่วงเวลาให้ Siri รอคอยก่อนที่จะตอบกลับคำขอได้ค่ะอย่างเช่นให้ Siri รอฟังคำสั่งนานขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple ค่ะเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยสำหรับฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงสุดล้ำนี้นะคะ Apple บอกว่าจะปล่อยให้อัปเดตกันภายในปีนี้ค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันในการเปิดตัว iOS 16ในงาน WWDC 2022ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ